ับเข้าสู่ช่วงที่3ของตีคล้องร้องข่าวค่ะอย่างที่บอกไปว่าจะพาน้องพีไปประกวดเรียงความและแต่งคำประพันธ์เกี่ยวกับการครบรอบ100ปีบางกอกใหญ่ใช่นะครับอ่ะโชว์เดี๋ยวก่อนดิพูดถึงรายละเอียดก่อนไหมอ่ะนี่คือนั่งแต่งระหว่างเมื่อกี้ให้น้องพีโชว์ก่อนเลยเขาบอกว่าหัวข้อก่อนเกี่ยวกับการครบรอบ100ปีบางกอกใหญ่นะครับเราแต่งกันแล้ว2คน2คนนะร่วมกันนะแหมแหมบางกอกใหญ่เขตนี้ดีหนักหนาที่สุดเชิญเข้ามาเที่ยวชมยนต์สัมผัสน่ารักมากอ่านไม่ออกว่ะพี่อ๋อ ทั้งอาหารการกินและเข้าวัดและจะมัดจิตใจไม่รู้ลืมต้องบอกว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะคุณรักษาสุทินค่ะท่านผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะคะแจ้งว่าในวาระครบรอบ100ปีบางกอกใหญ่ค่ะทางสำนักงานเขตนั้นได้จัดให้มีการประกวดเรียงความค่ะและแต่งคำประพันธ์เกี่ยวกับการครบรอบ100ปีบางกอกใหญ่ขึ้นนะคะสำหรับการประกวดการเขียนเรียงความนั้นแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันน้องพีดูนะคะว่าจะไปประกวดระดับไหนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ค่ะในหัวข้อท่องเที่ยวสุขใจที่บางกอกใหญ่ค่ะความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4 นะจ๊ะอันนี้คือเรียงความระดับที่2ค่ะชั้นมัธยมศึกษานะคะในหัวข้อนะคะบางกอกใหญ่แหล่งเรียนรู้วิถีไทยค่ะความยาว 2-3 หน้ากระดาษ A4 ค่ะแล้วก็ระดับประชาชนทั่วไปค่ะหัวข้อ100ปีบางกอกใหญ่เมืองหลวงไทยในอดีตความยาวนะคะ 3-4 หน้ากระดาษ A4 ทุกระดับนั้นจะมีการเขียนด้วยลายมือไม่ต้องพิมพ์ตัวบรรจงลายมือนะค่ะครึ่งบรรทัดนะไม่เว้นบรรทัดด้วยหรือว่าพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้นะตัวอักษรก็เป็น TH สารบัญ PSK ขนาด16นะครับนะคะเป็นตัวสารบัญนะคะการประกวดแต่งคำประพันธ์นะคะหัวข้อ100ปีบางกอกใหญ่เมืองหลวงไทยในอดีตแบ่งเป็น3ระดับเช่นกันนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ค่ะให้แต่งเป็นกาพย์ยานี11นะความยาว4บทใช่ถ้าเป็นมัธยมนะครับให้แต่งกลอนสุภาพหรือว่ากลอน8ค่ะความยาว6บทค่ะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปให้แต่งกลอน8ความยาวคือ8บทอย่างเมื่อกี้ของเราคือ1บทค่ะเท่านั้นเองนะครับคือ2บรรทัดใช่8บรรทัดบทก็เป็น16บรรทัดนะครับชิงรางวัลโล่เกียรติยศและของที่ระลึกนะครับทั้งนี้ผู้สนใจนั้นส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตัวเองหรือว่าส่งทางไปรษณีย์นะครับถึงสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ฝ่ายการศึกษาเลขที่1ถนนรัชดาภิเษกแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร10600นะครับภายในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับวงเล็บมุมซองนะครับว่าประกวดเขียนเรียงความและแต่งคำประพันธ์นะครับการส่งไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตาเป็นสำคัญนะครับผลงานที่ส่งไม่ทันตามกำหนดนั้นคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณามีเวลานะคะอีกเกือบ2เดือน2เดือนละเดือนกันยาตุลา2เดือนพอดีนะ2เดือนนะคะน้องพีเอลอีกทีอ่านอีกทีค่ะอ่านอีกทีบางกอกใหญ่เขตนี้ดีหนักหนาเชิญเข้ามาเที่ยวชมยนต์สัมผัสทั้งอาหารการกินและเข้าวัดและจะมัดจิตใจมีรู้ลืมที่สุดอ่ะแต่ว่าเราจะเข้าประกวดระดับไหนดีล่ะระดับเราได้2บรรทัดอ่ะ2บรรทัดต้องไปแต่งเพิ่มอีกอันนี้บทแรกก็มีเวลาอีก2เดือนนะคะก็แต่งอีกสัก7บทคือจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นโครงการดีๆนะเขาบอกว่าให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้มีการฝึกไงฝึกภาษาไทยด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่เล็กๆอย่างเราๆเนี่ยก็จะได้ฟื้นฟูความรู้ผมว่านะถ้าเกิดอันนี้ถ้าผมเป็นอาจารย์นะผมเป็นอาจารย์มาก่อนนะ อาจารย์ที่สอนในโรงเรียนของในเขตบางกอกใหญ่แอสไซน์ไปเลยแต่งก่อ นส่งงานครูด้วยแล้วก็ประกวดคือคัดกันในโรงเรียนก่อนว่าเอ้ยนี่คือเด็ดสุดของโรงเรียนนี่แล้วแล้วก็เอาไปประกวดดีไหมดีนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้รายละเอียดนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้นะคะหรือว่าโทรไปสอบถามที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่กันได้นะคะเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันห้ามพลาดเลยทีเดียวเรื่องราวที่ชิงเงินรางวัลบริการดีๆฟรีๆเนี่ยมีมาเพียบฉีดอะไรนะฉีดวัคซีนน้องสุนัขฟรีอะไรอย่างงี้ท่าย่นหน่อยย่นหน่อยพอแล้วพี่เหนื่อยนะเมื่อยปากด้วยนะครับไปดูการจราจรทิ้งท้ายในช่วงเวลาบ่าย2แบบนี้กันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่อนุสาวรีย์ค่ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะนี่คือรถที่มาจากนะครับในฝากฝั่งที่กำลังเคลื่อนตัวตรงนี้คือวงเวียนของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับค่ะเราจะดูกระแสการเคลื่อนตัวดีกว่านะครับก็รถที่อยู่ในวงเวียนนั้นเห็นได้ว่ามีปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับค่ะการจราจรจึงเป็นไปอย่างชะลอตัวความเร็วที่ประมาณสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเส้นทางนี้การจราจรเป็นสีเหลืองเคลื่อนตัวได้ชะลอตัวครับไปต่อที่อย่างที่2เลยครับไปกันที่แยกตึกชัยกันบ้างค่ะตึกชัยเป็นจุดที่เชื่อมต่ออนุสาวรีย์ชัยเลยนะครับการระบายตัวนั้นรถค่อนข้างน้อย
ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองคนไม่ค่อยใช้บริการตรงนี้เท่าไหร่นะครับมักจะเริ่มหนักในเวลาประมาณ4โมงเป็นต้นไปนะครับการจราจรขับเคลื่อนได้ค่อนข้างดีความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มีการติดขัดขับได้สบายๆเต็มที่เลยครับปิดท้ายที่แยกต่อไปดีกว่าครับไปกันที่ยมราชกันบ้างค่ะยมราชตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้เราได้ดูกันก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้มีการปิดเพื่อจะให้รถไฟได้เคลื่อนผ่านไปนะครับปริมาณค่อนข้างเยอะเลยครับทั้งที่มาจากยมราชแล้วก็จะไปลานหลวงหรือยมราชจะไปนางเลิงนะครับปริมาณเยอะนะฮะค่อนข้างชะลอตัวความเร็วก็ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่คือแยกปิดท้ายกับแยกของยมราชครับค่ะแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตึกชัยยมราชนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นพอสมควรในช่วงเวลาเช้าๆยกเว้นอ่าใช่นะครับตึกชัยตอนนี้เย็นตัวดีนะแต่วันนี้ก็ช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงค่อนข้างที่จะสามารถเคลื่อนตัวได้ดีเลยทีเดียวนะคะมีช่วงยมราชตรงนี้ที่มีรถไฟผ่านอันนี้ผมก็ได้ผ่านมาตอนเวลาประมาณ 11:30 นด้วยเหมือนกันนะฮะก็ทางด่วนจะมีคือตอนนั้นน่ะทางด่วนจะมีรถเสียอยู่ก็เลยติดตอนนี้คลี่คลายเรียบร้อยแล้วนะครับนะคะก็อย่างไรก็ตามในเรื่องของการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะต้องปฏิบัติตามกฎตามกฎจราจรกันสักนิดหนึ่งนะคะที่สำคัญเพียงช่วงวินาทีเดียวเปลี่ยนเลยนะก็อย่างไรก็ตามก็ติดตามการรายงานสภาพการจราจรแบบสดๆได้นะคะกับทีมงานของเมโทรทีวีในช่วงข่าวของเรานะคะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวที่นี่ที่เดียวกับการรายงานสดๆแล้วก็เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ด้วยนะคะนะฮะก่อนที่ท้ายกันไปนะฮะเราเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่แยกราชประสงค์นะครับก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะมาร่วมกันนะครับช่วยเหลือได้ผ่านทางการบริจาคนะครับที่บัญชีนะครับเป็นบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเลขที่088-0-09268-8ธนาคารกรุงไทยสาขาสารวการกรุงเทพมหานครนะครับมาร่วมกันช่วยเหลือร่วมกันช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะครับค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นรายการตีข้อมร้องข่าวที่เราสองคนนำมาฝากกันนะคะพรุ่งนี้พบเจอกับน้องลูกน้ำแล้วก็น้องพีนะคะพี่มะปางขอพัก1วันนะคะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครพวกเรามีส่วนร่วมได้ค่ะประเทศไทยและเราจะแข็งแรงไปด้วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันดูแลประเทศไทยของเราค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะรายการตีข้อมร้องข่าวขอบพระคุณสำหรับการติดตามรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ